Money Clinic by IWS ในช่วง Money Clinic by IWS วันนี้เรายังคงอยู่กับพี่อักค่ะสวัสดีค่ะพี่อักสวัสดีครับมีคำถามส่งเข้ามาเยอะเลยเรื่องของแผนเกษียณแต่ทำให้รู้เลยว่าคนที่วางแผนเกษียณมีหลุมพรางเยอะแยะเลยพี่อักให้พี่อักช่วยขมวดหน่อยว่ามีอะไรบ้างได้ครับผมจากการที่เราได้ดู2เทปที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าการวางแผนการเกษียณเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องดูอยู่หลายจุดทีเดียวนะครับวันนี้มาพูดถึงหลุมพรางทำไมเราถึงมีเงินตอนเกษียณไม่เพียงพอมีอยู่ 2-3 ข้อนะครับอันแรกเลยคือส่วนของการลงทุนผิดพลาดเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเสมอถ้าคนที่จะเกษียณเนี่ยเห็นว่าเขาจะซื้อหน่วยลงทุนซื้อหรือทำการลงทุนเฉพาะสิ่งที่เขาชอบนั่นแปลว่าเขาชอบส่วนใหญ่คนชอบอะไรเอ่ยคนชอบผลตอบแทนเยอะๆนะฮะก็เลยเอาหน้าจะได้เงินโตๆตอนเกษียณจะได้มีเงินเยอะๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาดูเขาจะดูเรื่องหาตัวที่มีผลตอบแทนเยอะๆโดยที่อาจจะลืมคำนึงถึงจุดอื่นไปเราก็ซื้อไว้ซื้อไปซื้อมา5ปีจบ5ปีเจ๊งทำไงต่อซื้อใหม่ก็เหมือนเดิมอีกเห็นไหมมันจะหมุนไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะนั้นพอไปถึงเกษียณการทบต้นทบดอกของดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนก็ทำไม่ทันละเพราะว่าผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นกราฟแบบ B-boy แน่ๆไปย้อนดูเทปที่1 นะครับกราฟ B-boy เป็นแบบไหนแบบต่อมาจริงๆเนี่ยผมอาจจะอยากจะบอกเป็น 1.1 ด้วยเพราะแบบ1แบบ1เมื่อกี้เนี่ยคือลงทุนผิดพลาดอีกแบบนึงคือไม่ลงทุนเลยไม่ลงทุนเลยก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่ลงทุนเลยเงินก็ไม่โตเลยพอเงินไม่โตเลยเงินตอนเกษียณก็ไม่พอนะฮะแต่จะรู้ได้ไงว่าจะต้องใช้บนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เหมาะกับเรายังไงตรงนี้ผมบอกเสมอว่าจริงๆแล้วต้องคำนวณ นะครับว่าต้องใช้เม็ดเงินเท่าไหร่ที่ผลตอบแทน 3% จะโตได้เป็นกี่บาทถ้าเป็น 5% จะโตได้เป็นกี่บาทอันไหนไม่ควรซื้ออันไหนระยะเวลาไม่เหมาะสมกับการเกษียณเห็นไหมครับข้อต่อมานะครับคือเรื่องของวางเงินผิดที่ครับวางเงินผิดที่เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดเช่นสิ่งที่ผมดูมากที่สุดคือสภาพคล่องหลังเกษียณเราต้องการเงินที่เอามาใช้จ่ายแล้วนะครับบางครั้งวางเงินผิดที่เราเอาเงินไปทำอะไรเอ่ยไปซื้อที่ดินอย่างเงี้ยสมมตินะไปซื้อที่ดินกะว่าเดี๋ยวหลังเกษียณจะขายที่เพื่อเอาตังค์เนี่ยมาใช้จ่ายหลังเกษียณปรากฏว่าซื้อเอาไว้ใช้วิธีการแบบเดียวเน้นทางด้านของการซื้อสิ่งที่เป็นอสังหามั่งหลักหรือที่ดินมั่งหลักพอถึงหลังเกษียณจริงๆ60ขายไม่ออกหรือคนเนี่ยไม่นิยมแล้วในอสังหาที่เราซื้อไว้แล้วเราลงทุนไว้แล้วเราจะขายไม่ออกเงินที่เราวางแผนว่าจะได้จากการขายนั้นเอามาใช้จ่ายหลังเกษียณอย่างเนี้ยถือว่าขาดสภาพคล่องแปลว่าถ้าอย่างนั้นไม่ให้ซื้อเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมีการแบ่งให้เหมาะสมว่าอะไรที่มันมีสภาพคล่องหลังเกษียณได้อะไรที่ต้องมีการผลตอบแทนแล้วก็มีเพิ่มความเสี่ยงมาได้ต้องระมัดระวังทั้งคู่เลยเห็นไหมฮะถ้าวางเงินผิดที่เงินก็หมดหรือวางเงินผิดที่เงินก็ไม่โตเพราะฉะนั้นต้องผสมให้ดีนะครับอีกส่วนนึงซึ่งสำคัญไม่แพ้2ส่วน3ส่วนบนเนี่ยคือการที่เงินรั่วไหลออกไปทางสุขภาพอุบัติเหตุโรคร้ายแรงโอ้อันนี้เนี่ยกะว่าจะใช้ 50,000 ต่อเดือนตอนนี้สมมุติอายุ40นะครับระหว่างทางนี่ก็1หลุมพรางละระหว่างทางมีผลตอบแทนมากมายเลยแต่ว่าเงินรั่วไหลไปกับการเอาไปรักษาในโรงพยาบาลเอาเงินไปไหนไปรักษาเอาเงินที่เราลงทุนนั่นแหละปรากฏว่าก็ทำให้เงินที่เราจะลงทุนไปไม่ถึงฝั่งนี่ก่อนเกษียณเห็นไหมครับสมมติว่าเดินทางมาถึงเกษียณแล้วเงินก็เติบโตดีแต่ว่าไม่มีเรื่องของprotection plan หรือว่าเรื่องสุขภาพที่มากพอปรากฏว่าหลังเกษียณเนี่ยก็ป่วยอีกเพราะงั้นเงินที่เราเตรียมเอาไว้ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ก็ใช้ไม่พอเห็นไหมฮะเพราะนั้นในหลุมพรางทั้ง 3-4 ตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องคำนึงถึงเสมอขาดข้อใดข้อหนึ่งจะทำให้แผนเกษียณของเราไปไม่ถึงเป้านะครับครับผมคราวนี้ก็รู้แล้วนะคะว่าหลุมพรางทางการเงินของคนวัยเกษียณอยู่ตรงไหนอย่าเผลอตกหลุมพรางนะคะอย่าลืมนะคะฝากคำถามของคุณไว้ให้ทีมนักวางแผนการเงินของ IWS ได้ที่นี่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อักมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
เป็นยังไงกันบ้างคะดูคลิปจบแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะทุกคำถามทุกคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองฝากไว้ได้ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะจะให้ดีกดกระดิ่งนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะ